แล้วหมายถึงว่ามะขามเปรี้ยวหรือว่ามะขามหวานนะคะที่เราจะเอามาทำชาบูมะขามเปรี้ยวอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ทำไว้แล้วคือโลชั่นล้างหน้านะคะต้มใส่รวมกันนะคะเพราะว่ามะขามเนี่ยจะเห็นสีนะคะสีออกดำๆนะคะค่ะอันนี้จะเก็บไว้ประมาณปีกว่าๆแล้วนะคะเพราะว่าเก็บไว้อย่างนี้เพราะว่าจะลดความเป็นกรดลงมานะคะให้แบบว่ามันจะได้แบบเข้ากับสภาพหนังศีรษะเราไม่ให้แบบว่าจะเป็นความเป็นกรดหรือว่าคันหนังศีรษะนี้นะคะแสดงว่าต้องเก็บไว้เป็นเวลานานถึงจะเกิดผลดีใช่ค่ะค่ะดำๆนี้นะคะมีตัวอย่างสมุนไพรมะขามที่ทำเสร็จแล้วไหมคะเนี่ยดูสติ๊กเกอร์มันหมดถ้าไม่มีขอเชิญคุณอาลงในรายละเอียดเลยเดี๋ยวปฏิบัติเลยนะคะวันนี้พวกเราโชคดีนะคะมีท่านผู้เข้าอบรมที่เดินทางจากจังหวัดชัยภูมินะคะมาร่วมในบรรยากาศด้วยเดี๋ยวสักครู่คงได้ลงในภาคปฏิบัติค่ะค่ะส่วนประกอบหลักๆนะคะก็มี N70 ซึ่งขณะนี้เราใส่ลงไปในหม้อแล้วนะคะแล้วก็มีเกลือสินเทาซึ่งต้องนำมาบดให้ละเอียดค่ะคุณอาบรรพุนคะตัวเกลือสินเทานี้จะช่วยทำปฏิกิริยาอะไรกับ N70 คะก็ปฏิกิริยาของเกลือนี่ก็คือทำให้ N70 ละลายนะคะช่วยทำให้ N70 ละลายนะคะเพราะมันสารพวกโซเดียมเหมือนกันเบสประเภทเบสเดียวกันส่วนประกอบหลักๆของการทำแชมพูมะขามตัวแรกก็คือ N70 ต่อไปก็คือเกลือสินเทาแล้วอะไรอีกคะคุณอาบรรพุน AD30 หรือ KT ค่ะ AD30 หรือ KT ใส่เลยไปเลยนะคะเพราะว่าได้แล้วเป็นครีมสีขาวนวลแล้วนะคะเข้ากันดีแล้วแล้วก็เติมส่วนประกอบได้ไปเรื่อยๆเลยนะคะ AD30 แล้วอะไรอีกคะแล้วก็ KD ตรงไหนKD นะคะ KD อันนี้ AD 30ไม่ที่อยู่ในลิฟต์1เทต่อได้เลยค่ะลงเลยค่ะได้อันนี้คือ KD นะคะบอกว่าเวลากวนแชมพูต้องกวนไปข้างเดียวกันด้วยใช่ไหมคะทางเดียวกันมีเคล็ดลับอะไรไหมคะตรงนี้เคล็ดลับก็คือว่าถ้าเกิดเราจะกวนสลับไปสลับมาเขาบอกว่ามันจะเกิดประจุไฟฟ้าจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเราเดินไปไหนมาไหนแล้วทีนี้แล้วก็บางคนก็พกหวีนะคะเอาหวีมาหวีผมนะคะปรากฏว่ามันจะเกิดเสียงดังป๊อปแปะป๊อปแปะนะคะแสดงว่าประจุไฟฟ้ามันทำปฏิกิริยากับแต่ว่าเกิดจากตัวของการขบวนการก็มีส่วนทำตรงนี้ก็มีส่วนเราก็เลยว่าควรไปทางเดียวกันนะเพื่อลดประจุไฟฟ้าพลังงานอะไรอย่างนี้จับไม้พายก็ประมาณ45องศานะคะให้เอียง45องศากวนให้เนียนให้ทั่วก้นหม้อนสังเกตว่าขนาดไหนถึงคิดว่าน่าจะเติมสารตัวอื่นลงไปคะก็ให้เข้ากันจะเป็นครีมสีขาวนวล นะคะให้ครีมสีขาวนวลเสร็จคนไปเรื่อยๆในทางเดียวกันนะคะ
พื่อลดประจุไฟฟ้าจนกว่าจะเกิดสีขาวนวลขั้นตอนต่อไปเราเติมอะไรลงไปคะน้ำสมุนไพรนะคะน้ำสมุนไพรน้ำมะขามน้ำมะขามกับใบหนาดนะคะน้ำมะขามกับใบหนาดนี้ต้มรวมกันแล้วในอัตราส่วนเท่าไหร่คะอัตราส่วนเมื่อเช้านี้เราต้องดูที่หัวเชื้อสมุนไพรเรานะคะว่ามันมีกี่กิโลนะคะแต่ที่สูตรนี้เป็นสูตรทดลองนะคะสูตรทดลองทำสาธิตนะคะแล้วก็สูตรย่อยสูตรเล็กก็คือเอาแค่2กิโลของ N70 นะคะ N70 2กิโลน้ำสมุนไพรมะขามกับใบหนาดนี้ประมาณสัก 20หรือ22ก็ได้นะคะ20ลิตรนะคะ20ลิตรถึง22ก็ได้ลิตรนี่ถังละ1ลิตรหรือเปล่าไม่ใช่นี่เป็นลิตรหนึ่งแต่ลงไปเลยใช่ไหมคะนี้พอเราเทสมุนไพรลงไปแล้วใช่ไหมคะก็กวนก็เหมือนกันขั้นตอนแรกนะคะคือกวนจนเนียนไปรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วถึงเติมลิตรต่อไปได้อย่างนั้นนะคะแสดงว่าทยอยเติมน้ำสมุนไพรลงไปขั้นตอนแรกนะคะค่ะประมาณ1ลิตรค่ะเพราะว่าส่วนประกอบพวกนี้นะคะมันจะทำให้สมุนไพรมันจะเข้ากับตัวสมุนไพรได้ง่ายแล้วก็หัวเชื้อได้ง่ายมากขึ้นคัดนิดนึงพี่ผู้ใดควรใช้แรงลงไปสักนิดนึงนะคะให้มันแตกให้มันเนียนให้มันเข้ากันแล้วต่อไปเราก็ลดกำลังมือเราลงเพราะว่ามันต้องมีเทคนิคในการกวนพอสมควรนะคะที่จะกวนแชมพูว่าส่วนประกอบแต่ละอย่างมันก็ทั้งทำให้ข้นทำให้หนืดอย่างนี้ค่ะมันก็พยายามตีให้มันแตกเนื้อมันจะได้เข้ากันนะคะแล้วก็กวนทุกๆอนูของหม้อที่เรากวนอย่างนี้ค่ะให้มันได้สัมผัสกับไม้พายนะคะไม่งั้นจำปูเราจะมีปัญหาหม้อใหญ่ๆไปนี่ค่ะสะดวกขั้นตอนแรกต้องเพิ่มแรงลงไปในการกวนแชมพูให้มันเนียนให้มันสีมันเนียนสังเกตว่าเนียนได้ที่แล้วเราก็เพิ่มลิตรที่2ลงไปนะคะคุณอาบันบุญตรงนี้มีเคล็ดลับไหมคะว่าจะต้องเทแรงเทเบาขนาดไหนตรงนี้ค่ะเรื่องเทก็ค่อยๆเทจะดีนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเทแรงปฏิกิริยาเดี๋ยวฟองมันจะขึ้นเยอะมาก็ให้เทเบาๆนิดนึงวนขนาดนี้เลยก็ใช้ได้ค่ะก็แต่ละรอบให้เนียนทีละอย่างนี้นะคะได้อย่างนี้คุณสมบัติของใบหนาดนะคะคุณดาวบรรพุนขั้นอธิบายนิดนึงคุณสมบัติปกติเคยได้ยินแต่มะขามอย่างเดียวแต่ตอนนี้เห็นว่านำเอาใบหนาดมาใส่กับมะขามด้วยเนี่ยก็ใบหนาดนี่ก็เป็นองค์ความรู้ของภูมิปัญญาไทยเราด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าใบหนาดเนี้ยก็คนโบราณเขาจะเอามาใช้ประโยชน์ในหลายด้านว่าจะเป็นด้านสุขภาพนะคะมีสารน้ำหอมระเหยอยู่ในตัวเองแล้วก็ดิฉันนำมาต้มกับมะขามนี่ก็เพราะว่าใบหนาดก็ทำให้ผมนุ่มด้วยค่ะป้องกันการรังแคด้วยค่ะถ้าผสมกับมะขามแล้วนะคะคือสมุนไพรแต่ละตัวมันจะเกื้อกูลกันในกระบวนการพิเศษทัศน์ในการนำมาใช้นะคะเกิดผลกับนักศึกษาเราหลายตัวนะคะหมายถึงว่ามะขามนี่เปรี้ยวส่วนมะนาวใบหนาดนี่ก็จะมาช่วยลดความเปรี้ยวลงให้พอเหมาะกับเส้นผมของเราปรับสมุนไพรในตัวเองได้ดีนะคะเอาละค่ะเนียนได้ที่แล้วใช่ไหมคะเราก็เติมลิตรที่3ลงไปทีนี้ก็3 4ก็ได้ค่ะจะได้ไวขึ้นนะ3 4ขอให้ขั้นตอนแรกก่อนให้เรากวนให้มันเนียนให้รอบก่อนนะคะทีนี้ลิตรที่3ลิตรที่5แล้วก็เติมไปเรื่อยๆได้เร็วขึ้นได้นะคะแต่กวนช้าลงนะคะเพราะว่าปฏิกิริยาตัวนี้ถ้าเกิดกวนเร็วอย่างรอบแรกเนี้ย
คือมันจะทำให้ฟองมันเยอะนะคะภาคบ่ายพี่น้องได้อยู่ตรงนี้วันหนึ่งใช่ไหมคะเดี๋ยวจะปรับความข้นไม่ได้นะคะคุณอาวันบุญมีอะไรจะเสริมในช่วงนี้ไหมก็จะขอเสริมในด้านคุณสมบัติของพวกสารแต่ละตัวนะคะที่เป็นสารละลายแต่ละชนิดที่ผสมรวมกันนะคะยกตัวอย่างเช่นเอจิสิบอย่างนี้นะคะมันก็สรรพคุณก็เป็นสารที่ลดแรงตึงของผิวนะคะทำให้เกิดฟองแล้วก็เข้ากับน้ำในทุกสภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำฝนน้ำบาดาลหรือว่าเป็นน้ำสมุนไพรนะก็เข้ากันได้ดีนะคะโดยมีตัวเกลือนี่ค่ะเป็นตัวช่วยทำให้เอ็นไอซิปละลายนะคะแล้วก็ AB30 นี่ก็เป็นตัวทำให้เส้นผมรื่นนะคะไม่พันกันนะคะแล้วก็เคดีนี่ก็ทำให้ข้นแล้วก็ทำให้หนืดเพราะว่าเราจะใช้สมุนไพรมากนะคะในการที่จะทำแชมพูสมุนไพรนะคะเกือบครึ่งของแชมพูนะคะพวกหัวเชื้อนะคะแสดงว่าสูตรที่เขาโฆษณาทั่วไปที่บอกผมนุ่มสลวยสวยเก๋เนี่ยเขาต้องเพิ่มตัวพวกนี้ลงไปเหรอคะส่วนประกอบละเยอะมากค่ะด้านนั้นนะคะวิธีอย่างนั้นของเรานี้มีประมาณที่ไล่ๆมาเนี่ยค่ะมี 5-6 ตัวนะคะแล้วก็มีบอดินดอกแอลแล้วก็สารกันบูดแค่นั้นที่มาเสริมแล้วก็น้ำหอมสารสารเติมแต่งกลิ่นนะคะให้กลิ่นหอมอะไรอย่างนี้นั่นแสดงว่าถ้าเราจะทำไว้เพื่อเก็บไว้ใช้นานๆก็สามารถใส่สารพวกนี้ลงไปแต่ว่าถ้าไม่เก็บไว้นานขนาดนี้เราไม่ต้องใส่ได้ไหมคะได้ค่ะก็แต่คงจะบูดไวนิดนึงเสียไวนิดนึงนะคะหมายถึงว่าเราทำใช้ในครัวเรือนเพื่อเป็นการลดการค่าใช้จ่ายอะไรทำนองนี้ค่ะทำสัปดาห์นึงทำทีนึงอย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ได้ไหมคะไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะแต่แนะนำให้ไม่ต้องมีสารเคมีเลยยิ่งดีนะคะใช้แต่สมุนไพรล้วนๆนะคะเพราะพวกเราดิฉันเองก็ใช้เกือบ2ปีแล้วที่ใช้แบบแชมพูธรรมชาติมานะคะก็รู้สึกว่าให้คุณค่าแล้วก็ประโยชน์กับร่างกายเยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าอยู่กับเคมีเยอะนี่ก็คือลักษณะมันจะแพ้กับสารต่างๆพวกนี้พอสมควรเหมือนกันนะคะค่ะเพื่อให้สมุนไพรไทยได้เก็บไว้ได้นานยิ่งขึ้นนะคะเราจะใส่สารกันเสียลงไปประมาณเนื่องจากว่าหม้อนี้นะคะเราทำที่ปริมาณที่ทอนส่วนลงมาน้อยลงนะคะเราก็สามารถเอาฟอกกี้นะคะฉีดน้ำเกลือลงไปให้ฟองยุบได้เลยนะคะทีนี้ก็จะปรับความข้นด้วยเกลืออีกทีหนึ่งนะคะวิธีการกวนปรับความข้นก็นึกถึงเวลาเราพายเรือนะคะเราจะพายเรือเหมือนสลับบนสลับล่างอย่างนี้นะเหมือนพายงัดนะคะเพราะว่าจะได้พายไม่เป็นไม่มีบ้านไม่มีเรืออย่างนี้นะคะต
ตอนปรับความข้นใช่ไหมคะใช่ใช้ไม่พายคนถ้ากวนกวนวนอย่างเดียวนี้คือแชมพูเราจะฟองขึ้นอีกนะคะถ้าเราสลับกวนวิธีอย่างนี้มันก็จะทำให้ของเราจะได้ความหนืดมากขึ้นแล้วก็ฟองก็จะไม่เพิ่มนะคะนี่ค่ะเราก็จะรู้ด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี้มันความเนียนหรือความหนืดเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่แล้วนะคะเรียกว่าเป็นเคล็ดลับในการกวนแชมพูนะคะเป็นเทคนิคในการกวนแชมพูไม่ให้เกิดฟองหลังจากที่เราปรับความข้นด้วยเกลือจะใช้เวลาสักนิดนึงค่ะในกระบวนการขั้นตอนตรงนี้นะคะก็อย่าลืมเวลากวนก็คือทางเดียวกันเหมือนกันนะคะพี่ขวัญที่มือจับได้เลยใช่ไหมคะลองดูก็ได้ค่ะมีไม่พายพลาสติกค่ะยังไม่อยู่ยังไม่ได้ใช่ไหมคะถ้ายังไม่ได้นี่จะต้องทำยังไงก็กวนไปเรื่อยๆค่ะแต่ปริมาณของเกลือนั้นพอแล้วอาจจะเพิ่มนะคะเพราะว่าปกติหม้อใบ50ใบนี้นะคะเราอาจจะใช้เกลือประมาณกิโลถึงกิโลครึ่งนะคะแต่ทีนี้ก็ทอนสูตรลงมาก็ใช้เกลือทอนลงมาประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะตอนนี้อาจจะเสียเวลาไปสักเล็กน้อยนะคะแต่เพื่อให้ประสิทธิภาพของการทำสมุนไพรการทำสมุนไพรคัดแชมพูสมุนไพรให้สมบูรณ์แชมพูสมุนไพรให้สมบูรณ วันนี้เราขึ้นศาลาจะใส่ปากกายมุกให้ปากกายมุกแล้วก็จะเริ่มทำค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาสื่อไปอย่างกว้างไกลนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นแปลกๆหรือแม้แต่จะเดินทำค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่าสื่อไปอย่างกว้างไกลนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นแปลกๆหรือแม้แต่เสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบที่เราได้สวมใส่แต่เชื่อไหมคะว่าที่หมู่บ้านวัฒนธรรมศรีสะอโศกยังมีรูปแบบที่เรียบง่ายโดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่อาศัยอาคัตแต่เชื่อไหมคะว่าที่หมู่บ้านวัฒนธรรมศรีสะอโศกยังคงดำเนินชีวิตไปกับสิ่งต่างๆรอบตัวเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อไปอย่างกว้างไกลนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นอาหารที่ใช้บริการบริโภคครับ อะไรอ่ะฟ้า น้ำหอมอาหารเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชม
ในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อไปอย่างกว้างไกลนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นแปลกๆหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่มีหลากหลายรูปแบบแต่เชื่อไหมคะว่ายังมีหมู่บ้านวัฒนธรรมศรีสะอโศกที่ได้ดำเนินชีวิตไปกับสิ่งรอบข้าง คัดคัดเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆไปอย่างกว้างไกลนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นแปลกๆหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่มีมากมายหลากหลายรูปแบบมากแต่เชื่อไหมคะว่าที่หมู่บ้านวัฒนธรรมศรีสะอโศกยังคงดำเนินชีวิตไปกับสิ่งรอบข้างทัดจริงๆแล้วตัดลงไปเอาแต่เชื่อแต่เชื่อไหมคะว่าที่หมู่บ้านวัฒนธรรมศรีสะอโศกยังคงดำเนินชีวิตไปกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยอาหารที่ใช้ในการบริโภคหรือแม้แต่แชมพูที่ใช้ในการสระผมเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะจะเดินทางค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีจะเดินทางค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆไปอย่างกว้างไกลนี้เราจะสังเกตเห็นสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นแปลกๆหรือแม้แต่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่มีหลากหลายรูปแบบมากแต่เชื่อไหมคะว่าที่หมู่บ้านวัฒนธรรมศรีสะอโศกยังคงดำเนินชีวิตไปกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยอาหารที่ใช้ในการบริโภคหรือแม้แต่แชมพูที่ใช้ในการสระผมเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อต่างๆไปอย่างกว้างไกลนี้ขอไปเจริญธรรมค่ะท่านผู้ชมในยุคที่มีการพัฒนาทางเทคโนโลยีและสื่อไปอย่างกว้างไกลนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นมีสิ่งแปลกๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมกลิ่นแปลกๆหรือว่าเสื้อผ้าที่เราสวมใส่มีหลากหลายรูปแบบมากแต่เชื่อไหมคะว่าที่หมู่บ้านวัฒนธรรมศรีสะอโศกยังคงดำเนินชีวิตไปกับสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยอาหารที่ใช้ในการบริโภคหรือแม้แต่แชมพูที่ใช้ในการสระผมเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะยังมีสมุนไพรอีกมากมายที่ไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาทำแชมพูมองไม่เห็นยังมีสมุนไพรไทยอีกมากมายที่ไม่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาทำเป็นแชมพูแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคจะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปคัดยังมีสมุนไพรอีกมากมายหลายชนิดที่ไม่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาทำเป็นแชมพูแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคยังคงมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปพวกเราคงต้องหันมาตระหนักถึงคุณค่าสมุนไพรไทย
กเราใหม่หน่อยได้ไหมเราหยุดแล้วยังมีสมุนไพรไทยอีกมากมายหลายชนิดที่ไม่ได้ถูกนำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาทำเป็นแชมพูแต่ละภูมิภาคแต่ยังมีสมุนไพรไทยอีกหลายชนิดที่ไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาทำเป็นแชมพูแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นจะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปลืมมองอ่ะยังมีสมุนไพรอีกมากมายหลายชนิดที่ไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาทำชำยังมีสมุนไพรอีกมากมายหลายชนิดที่ไม่ได้นำมาประยุกต์ใช้หรือนำมาทำเป็นแชมพูเลยแต่ละภูมิภาคแต่ละท้องถิ่นก็จะมีวัตถุดิบที่แตกต่างกันออกไปพวกเราคงต้องหันมาตระหนักถึงคุณค่าสมุนไพรไทยเหล่านี้ให้มากเพื่อสืบสารภูมิปัญญาไทยเหล่านี้ไปสู่คนรุ่นหลังและที่สำคัญประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยค่ะจบ ที่นี่คือสถานที่ที่ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวเราพร้อมแล้วทำไมเราไม่พร้อมคัด ที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแหมเราเคยได้ยินที่บอกว่า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แต่ที่หมู่บ้านแห่งนี้1หมู่บ้านมากกว่า40ผลิตภัณฑ์ที่เรียวเด้อค่ะห้องไอ้ฟ้าตลอดไอ้ฟ้านี่มันไม่เป็นตัวที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์อื่นๆเหรอไม่เคยทำเหรอที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์อื่นๆในการทำความสะอาดคัดไหม1 2 3ที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแม้เราเคยได้ยินที่ว่าสถานที่ที่ใช้ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแหมเคยได้ยินที่บอกว่าเสียงไม่เสียงได้เข้าไหมล่ะที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแหมเราเคยได้ยินนะคะว่า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แต่ที่นี่1หมู่บ้านมีมากกว่า40ผลิตภัณฑ์เชียวค่ะเจริญธรรมค่ะคุณอาเจริญธรรมค่ะที่นี่คือสถานที่ที่ใช้ในการทำแชมพูและผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายแม้เราเคยได้ยินที่บอกว่า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์แต่ที่นี่1หมู่บ้านมีมากกว่า40ผลิตภัณฑ์เชียวค่ะเจริญธรรมค่ะคุณอาเจริญธรรมค่ะไปจับทางนั้นวันนี้คุณอาจะสาธิตทำอะไรบ้างคะก็หลายอย่างอยู่นะคะโดยเฉพาะแชมพูสมุนไพรของมะขามกับใบหนาดนะคะมะขามกับใบหนาดมีตัวอย่างไหมคะที่อยู่ตรงนี้มะขามเอาตัวไหนขึ้นก็ได้เอาตัวนี้ก็ได้วันนี้คุณอาจะสาธิตการทำอะไรบ้างคะก็มีหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นแชมพูสมุนไพรของมะขามกับใบหนาดนะคะมะขามกับใบหนาดใช่ค่ะคุณอาช่วยอธิบายวิธีการทำให้ละเอียดได้ด้วยไหมคะวิธีการทำนี้ก็มันจะมีพวกหัวเชื้อในส่วนประกอบหลายตัวพอสมควรนะคะก่อนที่จะไปลงวิธีการทำ
สมุนไพรมะขามอันนี้คืออะไรคะคุณอาส้มเซี่ยวค่ะส้มเซี่ยวเป็นสมุนไพรอย่างนี้สมุนไพรชงโคเป็นภาษาไทยชงโคนะเขาเรียกชงโคเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดอันนี้รู้สึกจะเป็นดอกอัญชันแห้งดอกอัญชันแห้งนะคะผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นขวดอย่างนี้ค่ะวันนี้คุณอาจะสาธิตการทำอะไรบ้างคะก็มีหลายอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่นจะสาธิตการทำแชมพูสมุนไพรของมะขามกับใบหนาดอย่างเงี้ยค่ะค่ะก่อนที่คุณอาจะลงในรายละเอียดขอถามนิดนึงนะคะไม่ทราบว่าอันนี้คืออะไรคะเนี่ยฝักชงโคนะคะหรือว่าส้มเซี่ยวนะคะภาษาอีสานส้มเซี่ยวใช่ไหมคะแล้วอันนี้ล่ะคะเปลือกมังคุดเปลือกมังคุดมาทำเป็นแชมพูได้ด้วยเหรอคะรู้ค่ะสมุนไพรอ๋อมาทำเป็นสบู่แล้วแล้วอย่างนี้ล่ะคะเหมือนกับพวกขิงค่ะขมิ้นขึ้นหรือขมิ้นนะคะค่ะนะคะก็นำมาทำเป็นสบู่เหลวได้ด้วยใช่ค่ะเอ๊ะชื่อคล้ายๆกันฮะคล้ายๆกันนะครับศูนย์ภูมิท่านกับผมเหมือนกันคือวันนี้ไม่ต้องอาบน้ำนะครับเพราะเราหาน้ำอาบไม่ได้นะครับหาน้ำอาบไม่ได้ผู้หญิงสุภาพสตรีท่านหนึ่งคุณชมพนุชชายุทธพงศ์นะครับมาเป็นเชิญมาสวัสดีค่ะให้ข้อมูลกับพวกเราสักนิดหนึ่งนะครับสวัสดีครับชมพนุชครับสวัสดีค่ะคุณสุทินันท์จันทราค่ะเป็นปลื้มมากที่มาเห็นชาวนาไทยนะคะที่มาอยู่สถานที่แห่งนี้เยอะแยะมากเลยดิฉันก็เป็นคนหนึ่งเป็นลูกชาวนามีญาติพี่น้องเป็นชาวนาแล้วก็ตัวเองเนี่ยเป็นคนจังหวัดสุพรรณบุรียินดีมากเลยค่ะที่ได้มาบนเวทีแห่งนี้ครับวันนี้ขึ้นมาบนเวทีเนี่ยผมทราบว่านำการแสดงมาด้วยใช่ค่ะครับเป็นวงโปงลางครับมาจากชุมชนศรีสะอโศกครับผมจังหวัดศรีสะเกษอ๋อตั้งแต่ป.1ค่ะถึงม.6วันนี้มีน้องที่มาแสดงวันนี้นะครับใช่ค่ะมีน้องๆป.1มาด้วยตัวเล็กน่ารักเชียร์ค่ะอายุประมาณสักเท่าไหร่ได้วันนี้7 ขวบค่ะตั้งแต่ป.1ยันม.6ค่ะแล้วก็อายุตอนนี้โดยประมาณเป็นการแสดง4ภาคนะคะครับเป็นชุดภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ภาคใต้ผมเคยทราบนะครับว่าชุดโปงลางชุดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่ดังๆก็มีอะไรนะโปงลางสะออนอันนี้ไม่สะออนค่ะอันนี้นี่โปงลางอะไรกำลังวัยน่ารักโปงลางอย่างนี้โปงลางเลยฮะใกล้ๆจะสะออนแล้วฮะเดี๋ยวต้องรับชมกันแล้วเขาเรียกโปงลางศรีสะอโศกสะออนอโศกสะออนแล้วมั้งลองมาชมดูนะคะก็ตอนนี้นะครับการตั้งเสียงนะครับแล้วก็การเตรียมการของนักแสดงต้องขอเรียนว่าชุดโปงลางของศรีสะอโศกนี้นะครับมีการพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนานมาแล้วใช่แล้วค่ะกว่า10ปีแล้วนะครับประวัติศาสตร์อันยาวนานจริงๆนะครับผมทราบมาว่าคร่าวๆนะครับว่ามีรุ่นพี่นะครับที่จบออกไปแล้วก็มาสอนรุ่นน้องมาสอนรุ่นน้องต่อนะครับมีการสืบทอดเจตนารมณ์มาเรื่อยๆหลายรุ่นทีเดียวที่นี่แสดงด้วยใจค่ะสืบทอดสอนจากพี่แล้วก็ไปสู่น้องทุกอย่างเนี่ยมาวันนี้มาด้วยใจทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยนะครับแล้วก็นานๆครั้งจะมีการแสดงให้เราได้เห็นด้วยค่ะนะครับไม่ได้เห็นบ่อยครั้งนะคะไม่บ่อยครั้งในรอบปีด้วยนะครับ1ปีเนี่ยเขาจะไม่ค่อยแสดงที่ไหนเลยนะครับนอกจากงานสำคัญสำคัญจริงๆนะครับคิดว่าตอนนี้นะครับทีมโปงลางทุกคนน้องๆพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วนะครับนักแสดงของเราทุกคนพร้อมแล้วนะครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านนะครับปรบมือต้อนรับการแสดงโปงลางจากชุมชนศรีสะอโศกจังหวัดศรีสะเกษครับบุญใดใหญ่เทียบแท้เทียมไทยบุญที่มีผัวนายเลิศลาบุญพระแผ่ปกไปเปี่ยมสุขพระสุขเอ่ยบุญสุดเทียนสุดกล่าวพระบาทคุ้มโพยภัย
เทิดใดสูงส่งด้วยกิริยาเทิดทุกกรรมนานานอบน้อมเทิดหมดเลือดวิญญาณกายหมอบพระเอ๋ยเธอจุดเสียนสุดคอมพรั่งพร้อมภูนในเนื้อใดในแผ่นดาวแดนสยามเนื้อข้าดีเด่นงามประเสริฐล้ำเนื้อสุขทุกกรูปนามทุกขณะเนื้อสูตรเนื้อจึงคำพ่อไทยนิรันเทอด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเหล่าข้าพระพุทธเจ้าหมู่คณะบุญนิยมแห่งภาคอีสานโอื่นก็คงต้องขอเจริญธรรมสำนึกดีไม่ดังนะครับ
ต้องเริ่มต้นใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยแหมผมว่าแนะนำตัวเลยดีกว่านะคุณพีขวัญผมนะครับพี่ชัยนะครับจากศรีสะอโศกครับชุมชนวัฒนธรรมครับดิฉันพีขวัญภูลาภจากจังหวัดศรีสะเกษค่ะครับผมเป็นไงโอ้ตะกี้แดงไปหมดเลยเห็นพ่อกับแก่กับลูกกับแก่แล้วครับมาโอ้โหเต็มเอียดเลยนะครับงานนี้แห่กันมาหมดเลยค่ะยกมาทั้งชุมชนครับผมเลยคุณพีขวัญครับวันนี้น้องๆโปงลางพวกเราเนี่ยนะครับยกขบวนมาเนี่ยเฉลิมฉลองเนื่องในงานอะไรครับคุณพีขวัญอ้าวคุณเอ็มนะคะก็บอกเฉลิมฉลองอยู่แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะคะในปีนี้และที่พิเศษกว่านั้นเขาบอกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชได้ยาวนานที่สุดในโลกด้วยในโลกเลยนะครับพิเศษกว่านั้นอีกพิเศษอีกนะครับในปีหน้าเนี่ย2550เนี่ยพระองค์จะมีพระชนพรรษาครบ80พรรษาไม่ใช่ธรรมดาเลยครับนะคะเพราะฉะนั้นเราจึงยกมาทั้งชุมชนเลยนะคะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพื่องานนี้โดยเฉพาะเราเรียกวงโปงลางพอเพียงครับผมพวกเราเล่นโปงลางตามแนวพระราชดำริขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเลยนะครับใช่เลยชื่อว่าโปงลางพอเพียงนะครับค่ะแต่คุณพีขวัญครับคือพวกเราเนี่ยอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนี่ยนะก็เข้าใจอยู่พอเพียงนะครับเป็นยังไงแต่ว่าพี่น้องที่อยู่ภาคกลางนี่สิครับจะพอเพียงได้ยังไงครับคุณพีขวัญอ๋อพี่น้องของเราก็พอเพียงก็นี่แหละที่มานั่งชมบรรยากาศอย่างนี้มีเสื้อผ้าที่ใส่อยู่แล้วเยอะแยะมากมายเราก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มใช่ไหมคะมีมือถือรุ่นนี้มีรถรุ่นนี้เราก็ไม่ต้องไปอยากเปลี่ยนรุ่นใหม่แค่นี้ก็พอเพียงแล้วพอเพียงแล้วนะครับใช่แหมวันนี้เรามาเล่นโปงลางพอเพียงในเสนอในรูปแบบ3อาชีพกู้ชาติคุณพี่ขวัญใช่3อาชีพกู้ชาติอยากจะดูแล้วสิคะเนี่ยครับท่านผู้ชมอยากจะดูแล้วใช่ไหมคะเสียงปรบมือแล้วก็คงจะต้องให้ถ้างั้นก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับครับผมเราก็ขอทุกท่านนะครับรับชมรับฟังโปงลางพอเพียงได้ณบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือต้อนรับดังๆค่ะสาวเหล่านี้
ี่น้องเด้อชุดที่ใส่ก็เป็นชุดที่แย่มาจากขยะนะครับมีบางคนนำขยะที่เหลือใช้แล้วเนี่ยมาแปรรูปนะคะอย่างเช่นเรานำมาซ่อมแซมใช้เป็นวัสดุสิ่งของที่เป็นประโยชน์ได้ด้วยครับผมอย่างพัดที่ถือนะคะพัดลมมือถือมาแปลมาจากเศษกระดาษนะคะเจอแก่ก็มารอตั้งแต่6โมงเย็นนะครับตอนนี้ต้องปลุกกันขึ้นมาเต้นนะครับเนี่ยโสสิมางผู้เขาให้เป็นเดินถึงบักโจกสิเฮียนแสนดำกะสามันคือทำปุ๋ยนะครับชุมชนเราทำปุ๋ยเองนะครับความพอเพียงก็เริ่มจากการทำนาทำปุ๋ยเองนะครับเราก็จะมีแกลบดำแกลบดิบจุลินทรีย์รับออนเศษพืชนะครับถ้าท่านใดไม่รู้จักจุลินทรีย์นะเขาไปซื้อหนังสือมาเด้อถ้าแต่ลงมือเฮ็ดปุ๋ยชื่อว่าผ่านใจเองนะคะ
ประมาณอย่างน้อยสัก7วันนะคะจ้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 ะรอให้เชื้อกลิ่นซีทำงานเท่านั้นเองนะคะเมื่อผสมปุ๋ยเสร็จแล้วแล้วกองทิ้งไว้7-15วันมันคือเสียดปุ๋ยเมื่อยเนาะนะคะนักดนตรีทั้งนั่งล่ำกับสิเมื่อยเพราะเป็นการนะคะเนาะเอาต่ออาชีพที่3เลยนะคะหลังจากปุ๋ยชีวภาพแล้วกสิกรรมธรรมชาติเขาบอกว่าทำแค่3อาชีพเท่านั้นนะคะชีวิตของคนเราอยู่อย่างผาสุกและพอเพียงหนุ่มสาวชวนกันไปทำกิจกรรมไปทำไร่ทำนาปลูกอยู่ปลูกกินจ้ะจ้ะจ้ะใช้ทำเป็นปุ๋ยได้ด้วย
ย่อยสลายเป็นปุ๋ยนะครับความสุขหลายที่ใดเฮ็ดเขาเลี้ยงข้าวโลกนะครับโอ้โหคอยเราอยากยอดน้ำเพลินมันจะเป็นตะมวนแห้งเพลินเป็นยังไงครับคุณพี่ขวัญได้ไปแยกขยะกับน้องๆเขาแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้โหนะคะทุกคนเนี่ยสนุกสนานมากเลยทีเดียวไม่น่าเชื่อว่านี่คือการทำกสิกรรมครับผมทำกสิกรรมมันสนุกสนานอย่างนี้นี่เองใช่นะคะและเป็นกสิกรรมไร้สารพิษด้วยใช่ครับไร้สารพิษด้วยปุ๋ยเขาเรียกว่าปุ๋ยสะอาดครับผมมันเป็นสามอาชีพครับผมนะคะใครไล่มาตั้งแต่ขยะครับผมขยะก็มีการจัดการแยกออกมาจากครับผมนะคะแล้วก็ทำกสิกรรมไร้สารพิษนะครับแล้วก็ขยะกสิกรรมแล้วก็ปุ๋ยนะครับใช่ครบสามอาชีพพอดีท่านบอกว่าสามอาชีพแค่นี้แหละแต่ว่าไม่ได้ทำกันเฉพาะภาคอีสานภาคอีสานเรานะครับใช่ทั่วประเทศก็ทำได้ใช่ไหมครับคุณปีขวัญจะประสบผลสำเร็จได้อย่างไรโอ้โหก็จากการที่เราทำปุ๋ยเนี่ยทำเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมครับถ้าเราทำกันได้ทั่วทั้งประเทศเนี่ยนะครับก็จะเกิดความสมานฉันใช่ไหมครับคุณพี่ขวัญช่วยกันสมัครสมานสามัคคีรักใคร่ปรองดองกลมเกลียวกันนี่ดิฉันว่าประเทศเราทั้งประเทศทั้งสี่ภาคเนี่ยจะมีความผาสุกมากเลยทีเดียวไม่เท่านั้นนะครับคุณพี่ขวัญวันนี้น้องๆโปงลางกันนะครับปองรังพอเพียงนะครับเขาก็มานำเสนอ4ภาคนะครับ4ภาคได้ด้วยใช่ครับเขาจะมานำเสนอความสวยงามของ4ภาคเนี่ยนะครับให้พี่น้องที่อยู่ตรงนี้นะครับได้รับชมรับฟังกันแต่หลังจากปองรังแล้วนี่ก็จะมีพี่น้องจาก4ภาคขึ้นมาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับโอ้โหอยากจะดูแล้วผมอยากไปเที่ยวภาคใต้เต็มทนแล้วคุณพี่ของอดีตฉันอยาก